ี้เนี่ยบุ๊กจะพาทุกคนมาวอร์มอัพก่อนวิ่งกันค่ะอยากจะบอกว่าการวอร์มเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้เราเนี่ยออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีท่าอะไรบ้างไปดูกันเลยโดยการวอร์มของเราจะทำท่าละ1นาทีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบไม่พักนะคะท่าแรกค่ะเป็นท่า arm circle ค่ะให้ยืนตรงนะคะกางแขนขนานกับพื้นแบบนี้เลยแล้วหมุนมือเป็นวงกลมนะคะไปด้านหลังแบบนี้เลยค่ะทั้งสองข้างนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเลยพอครบ30วินาทีแล้วเนี่ยก็หมุนกลับมาด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะหายใจเข้าออกเป็นปกติเนาะท่านี้นี่จะเป็นการบริหารในส่วนของแขนนะคะแล้วก็หัวไหล่ค่ะต่อไปนะคะเป็นท่า standing twist ค่ะให้ยืนตรงนะคะกางแขนออกแล้วบิดตัวไปด้านข้างซ้ายและขวาค่ะโดยเราจะบิดแค่ลำตัวส่วนบนนะคะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนครบ1นาทีเลยค่ะทุกคนค่อยๆบิดนะคะหายใจเข้าออกเป็นปกติค่ะอย่ากลั้นหายใจนะคะตอนออกต่อไป forward and back bend ค่ะยืนตรงนะคะโน้มตัวไปด้านหน้าจนลำตัวเนี่ยขนานกับพื้นค่ะแล้วดันตัวกลับไปด้านหลังแบบนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับขมิบก้นด้วยนะคะทุกคนท่านี้เนี่ยจะได้บริหารแล้วก็ยืดในส่วนของหลังแล้วก็ต้นขาด้านหลังไปเต็มๆเลยค่ะค่อยๆทำนะคะทำช้าๆไม่ต้องรีบค่ะต่อไป run in pace ค่ะให้ยกขาขึ้นสูงทีละข้างนะคะพร้อมแกว่งแขนสลับซ้ายขวาเหมือนว่าเรากำลังวิ่งอยู่กับที่อยู่เลยค่ะเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวไว้ตลอดเลยนะคะต่อไปนะคะ lateral lunge ค่ะให้แยกขากว้างค่ะงอเข่าดันสะโพกไปด้านหลังค่ะเกรงหน้าท้องแล้วก็ลำตัวให้ตรงไว้นะคะพยายามย่อให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะตอนทำเนี่ยเข่าไม่แทงไปด้านหน้านะคะไม่ให้เลยปลายเท้าค่ะพยายามรักษาลำตัวให้ตรงนะคะแบบนี้ไว้ตลอดเลยค่ะไปด้านซ้ายอย่างนี้นะคะและขวาค่ะย่อให้ได้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะจะเป็นการยืดเหยียดในส่วนของขาสะโพกนะคะค่อยๆทำค่ะอ
่อไปนะคะเลกหลังไซด์ทวิสต์ค่ะก้าวเท้าไปด้านหน้างอเข่าตั้งฉากนะคะแล้วบิดตัวไปด้านข้างพร้อมกางแขนออกค่ะก้าวเท้าซ้ายบิดซ้ายนะคะก้าวเท้าขวาบิดขวาค่ะทำสลับกันไปเรื่อยๆจนครบ1นาทีเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะจัมปิ้งแจ็คค่ะเป็นการกระโดดตบนะคะท่านี้เนี่ยจะเป็นการวอร์มเพื่อให้ฮาร์ทเรทของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจพร้อมสำหรับการออกกำลังกายค่ะหลายๆคนบอกว่าแค่จัมปิ้งแจ็คเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเนาะแปลว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะสู้ๆค่ะทุกคนกระโดดตบอีกนิดเดียวต่อไปนะคะเป็นโอเวอร์ทวิสต์ค่ะแยกขากว้างก้มตัวบิดใช้มือแตะเท้าสลับซ้ายและขวานะคะวนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะโดยที่ขาของเรานะคะเหยียดตรงตลอดไม่งอเนาะท่านี้เนี่ยจะช่วยยืดเหยียดทั้งขาแล้วก็ส่วนของหลังด้วยค่ะก้มลงไปเยอะๆเลยค่ะสู้ๆค่ะทุกคนต่อไปนะคะซิงเกิลเลกจัมป์ค่ะเป็นการกระโดดยกขาข้างซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นสูงพร้อมกันนะคะแล้ววางลงและทำสลับอีกข้างค่ะแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆจนครบ1นาทีเลยค่ะทุกคนยกมือยกเข่ากระโดดขึ้นค่ะดีมากค่ะทุกคนใช้ปลายเท้าในการกระโดดนะคะต่อไปฮาร์ฟเลกเซอร์เคิลค่ะยืนตรงนะคะวาดขาออกไปด้านข้างทีละข้างนะคะเป็นรูปเครื่องวงกลมแบบนี้นะคะแล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้นค่ะทำสลับข้างซ้ายนะคะวาดออกไปแล้วข้างขวาค่ะท่าสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนสู้ๆอีกนิดเดียวค่ะสาม สอง หนึ่ง แย่ครบ
อบแล้วค่ะเก่งมากค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการวอร์มอัพ10นาทีก่อนวิ่งก็จะช่วยทำให้เราวิ่งได้ดีขึ้นไม่เหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยค่ะในส่วนของคลิปนี้เนี่ยมุกขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย